ไม่ทิ้งไว้แม้แต่รอยเท้าไอ้บ้านรกหน่อยนะลูกก็อยู่กันแต่ผู้ชาย2คนก็มีลุงแล้วก็เจ้าชายก็เลยรกแบบเนี้ยขอโทษทีนะลูกลุงเข้าใจหนูนะบ้านนี้มันคงดูแย่สำหรับหนูลุงรู้จักหนูดีรู้จักหนูแม่หนูเล่าเรื่องหนูให้ลุงฟังอยู่บ่อยคุณนนท์คะฉันมีเรื่องต้องคุยกับคุณนนท์หน่อยค่ะครับเฮ้ยแล้วเขาจะตายเปล่าวะโหไอ้จิ้วปากนี่ไปแช่งเขาทำไมเนี่ยไม่ตายหรอกแต่ว่าก็นอนที่โรงพยาบาลนั่นแหละไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะฟื้นเหมือนกันอ๋อพ่อแกก็เลยต้องรับเลี้ยงยายหนูหินหนูนะอะไรหนูๆเนี่ยยิ่งคิดก็ยิ่งเซ็งว่ะเฮ้ยไอ้ชายเองจะเซ็งไปทำไมวะน้องเขาออกจะน่ารักนะเว้ยนี่ถ้าเองไม่อยากให้เขาอยู่บ้านเองก็ให้เขามาอยู่บ้านข้าก็ได้เอาอะเฮ้ยไอ้แจ๊คพูดให้มันรู้อะไรเป็นไรบ้างดิวะไอ้ชายมันกำลังเครียดอยู่นะเว้ยพูดเล่นอยู่นั่นน่ะพูดจริงเว้ยเอาทีบตกน้ำเลยสู้นะเว้ยเฮ้ยนี่จะทะเลาะกันแล้วจะฟังกันเนี่ยฮะฟังเออฟังคือพ่อฉันแอบไปมีเมียใหม่แล้วผู้หญิงคนนั้นก็มีลูกติดส่วนตอนนี้เนี่ยก็นอนแงกที่โรงพยาบาลพี่ชิมโมไปทำอะไรอยู่วะถึงไม่รู้เรื่องบ้าๆอะไรพวกนี้เลยพอมารู้อีกทีเรื่องก็เลยเถิดไปจนถึงป่านนี้แล้วและที่สำคัญนะเว้ยไม่ถูกชะตาเรียนอยู่นานนั่นเลยว่ะชายเองอย่าคิดมากดีกว่านะนะเขาอาจจะมาดีก็ได้เดี๋ยวมึงเครียดไว้เพื่อนกลัวอะไรไหนมาเดี๋ยวจะตีให้ตายเลยตายเฮ้ยอย่าพ่อพ่อทำอะไรเนี่ยเอาไอ้นี่มันโรมิโอเต่ารู้จักป่ะไอ้ชายเอ้ยป้าเอ้ยนี่พ่อนี่มันยังไงกันเนี่ยทำไมแน่มันอยู่ในห้องผมได้อะฮะก็บ้านนี้มีห้องแค่สองห้องฉันก็เลยเข้ามานอนที่นี่พ่อแต่นี่มันห้องส่วนตัวนะมันเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะพ่อทำอย่างนี้ได้ยังไงอะแล้วแกจะให้เข้าไปนอนในครัวหรือไงฮะเป็นลูกผู้ชายหัดเสียสละหน่อยสิพี่เชื่อที่ไปตีไปต่อยกันเลยเห็นชอบอ้างจังเลยว่ารักศักดิ์ศรีลูกผู้ชายแล้วงั้นผมจะนอนไหนอ่ะมีสองที่ให้เลือก
ไปนอนบนเตียงสบายๆกับฉันหรือจะลงไปขดที่โซฟาข้างล่างเลือกเอาMaybe.